ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเป็นช่วงที่คนเดือดร้อนกันค่อนข้างเยอะนะครับคนเองก็คิดหาวิธีการที่เราจะเอาสิ่งที่เรามีนะครับมาช่วยแบ่งปันภาระของสังคมได้นะครับล่าสุดผลก็เลยคิดขึ้นมาว่าอยากทำคลิปที่สอนทำอะไรที่มีความน่าสนใจและเพื่อนๆหลายคนคิดว่าสามารถเอาไปนำไปใช้ประโยชน์สร้างความรู้นะครับหรือทำเป็นอาชีพได้นะครับผลก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาตั้งใจว่าอยากจะสอนเพื่อนๆทำครัวซองนะครับโดยใช้สูตรที่ผลเคยเรียนมาเป็นครัวซองที่เราสามารถรีดโดยใช้เครื่องเล็กๆได้ใช้เวลาทำประมาณ2วันเพราะว่าเราต้องหมักพักแป้งในตู้เย็นนะครับโดยที่คลิปนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆดูแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดตัวเองได้ประโยชน์ชอบและอยากจะร่วมทำบุญด้วยกันได้นะครับก็ขึ้นไปอ่านรายละเอียดบนคลิปได้เลยนะครับสามารถบริจาคไปที่ปลายทางได้เลยไม่ต้องผ่านเรานะครับและนอกจากนั้นนะครับในคลิปนี้ก็ยังมีพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาร่วมบุญกับเราด้วยนะครับนั่นก็คือแป้งระฆังฟ้านะครับต้องบอกว่าแป้งตัวเนี้ยก็เพื่อนๆคงเคยเห็นแล้วว่าเราใช้อยู่ในรายการด้วยแต่อันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับที่เราทำขึ้นมาวันนี้ผมจะใช้แป้งระฆังฟ้าซึ่งเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับตัวเนี้ยเนื้อเนียนมากทีเดียวนะครับที่สำคัญก็คือว่าเป็นแป้งที่เกรดดีมากโรงแรม5ดาวก็ใช้หรือว่าร้านเบเกอรี่ดีๆก็ใช้อยู่มากมายเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่พลเรียนมานะครับเราก็จะใช้แป้งอเนกประสงค์นะครับวันนี้พลใช้ตัวนี้เลยครับแป้งอเนกประสงค์ระฆังฟ้าซึ่งเราตวงแป้งไว้แล้วนะครับพลจะไม่ได้ใช้แป้งขนมปังนะครับอาจจะมีครัวซองบางสูตรที่ใช้แป้งขนมปังแต่สูตรนี้เน้นนะครับว่าเป็นแป้งอเนกประสงค์ที่เหลือก็จะมีเกลือนะครับแล้วก็จะมียีสต์ครับอันนี้จะเป็นยีสต์สดครับยีสต์สดเนี่ยพลก็จะซื้อตามร้านเบเกอรี่ใหญ่ๆนะครับหรือว่าของพลเองซื้อที่ฟู้ดแลนด์นะครับมันจะมาเป็นบล็อกๆเป็นกิโลนึงก็ไม่กี่บาทนะครับเราก็จะสั่งเขาแต่ต้องสั่งล่วงหน้า1วันนะครับแล้วก็ไปรับเวลาที่ซื้อมาเนี่ยนะครับเขาจะมาในรูปแบบที่แช่แข็งแนะนำครับว่าแช่แข็งไปเลยแล้วพอจะใช้ก็เอาออกมาหั่นตามปริมาณที่เราต้องใช้นะครับถ้าคนที่จะใช้ยีสต์ผงนะครับก็ใช้น้ำหนักเท่ากับยีสต์สดหารด้วย3ครับแล้วก็กลายเป็นยีสต์ผงนะครับมีน้ำตาลแล้วก็มีนมครับนมนี่แนะนำนะครับว่าใช้เป็นนมเต็มรูปแบบเป็นโฮมมิลค์นะครับวิธีการทำนั้นง่ายเหลือเกินครับเราจะใช้เครื่องตีนะครับซึ่งถ้าเผื่อใครไม่มีเครื่องจะใช้พายยางไม้พายอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ผสมเอานะครับแต่ถ้าเผื่อมีเครื่องมันก็จะทำให้เร็วขึ้นเวลาที่เราใช้เครื่องเราก็ใช้หัวตีตะขอนะครับเครื่องต้องแข็งแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวแป้งตัวนี้น้ำไม่เยอะดังนั้นมันจะมีความหนืดๆอยู่เล็กน้อยนะครับใส่ทุกอย่างลงไปได้หมดเลยครับใส่เกลือนะครับบางคนก็จะกังวลนะครับเรื่องที่ว่าแบบว่าไปใส่เกลือใกล้ยีสต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราไม่ต้องกังวลมากบางครั้งเขาบอกว่าเกลือมันจะไปฆ่ายีสต์หรืออะไรเงี้ยนะครับแต่สูตรนี้ง่ายครับผมไม่ยากเลยแล้วผลก็ทำบ่อยนะฮะอ่ะยีสต์นะครับยีสต์เราชั่งให้ถูกนะครับในสูตรใช้อยู่ที่15กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเพื่อนๆใช้เป็นยีสต์ผงก็ลดลงไปนะครับ15ก็เหลือประมาณแค่5ง่ายจริงๆทุกอย่างไปอยู่ในเครื่องหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าเวลาที่เราใช้ในการตีเดี๋ยวให้น้องช่วยจับเวลานะครับว่าเราใช้ตีเท่าไหร่นะครับใช้เวลาเท่าไหร่เดินเครื่องเลยครับไม่ต้องใช้ความเร็วสูงนะครับใช้แค่กลางๆครับแล้วเราอาจจะมีพายยางพายยางก็ใช้แบบดันแป้งนิดนึงให้มันผสมเข้ากันดีนะครับผ่านไป1นาที15วินะฮะตอนนี้แป้งก็ออกมารวมตัวกันแล้วเนี่ยครับต้องบอกว่ามันเข้ากันได้ไม่ยากดันตรงส่วนที่มันอยู่รอบๆลงมานิดนึงยังไม่ต้องนวลไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะถ้าเกิดเรานวลตอนนี้มันเหมือนว่าเราไปเพิ่มแป้งให้กับตัวโดนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดพอใช้พายยางปุ๊บบางทีมันก็มีความเฟล็กซิเบิลนะครับเราอยากจะได้อะไรที่แข็งคนก็จะเอาสเครปเปอร์นะครับมันงอได้นิดๆแต่ก็ยังมีความแข็งนะครับขูดด้านข้างนะครับโอเคออกมานะครับยังไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันจะเข้ากันได้ไม่ดีหรืออะไรแล้วอย่าเพิ่งใส่แป้งนวลตอนนี้นะครับยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่อาจจะใช้มือช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ทุกส่วนเนี่ยเข้ากันมากขึ้นนะครับประมาณสักไม่ถึง1นาทีก็ได้แล้วครับผมแล้วพ่นใส่ลงไปพักนะฮะลองดูแป้งนะครับช่วงนี้เขายังไม่เนียนนะครับผมแล้วครับนะฮะเราก็คุมด้วยฟิล์มถนอมอาหารนะครับเราจะทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีครับที่อุณหภูมิห้องครับหลังจากที่ครบครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับ
เดี๋ยวเราก็จะเอาแป้งนะครับไปพักต่อครับผมพักครั้งที่2เราจะพักในตู้เย็นนะครับตอนนี้แป้งก็จะเนื้อเขาก็จะเนียนขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันนะครับยังไม่นวลไม่อะไรเลยทั้งสิ้นห่อให้มิดๆนะครับผมเราจะเอาตัวแป้งตัวนี้นะครับไปพักในตู้เย็นเป็นเวลา1ชั่วโมงซึ่งหลังจากที่เราพัก1ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เนยเข้าไปตรงกลางนะครับในระหว่างที่พลพักแป้ง1ชั่วโมงเราสามารถรีดเนยเตรียมไว้ก่อนได้เลยครับวันนี้เนยที่พลใช้นะครับพอดีหั่นไปจนเหลือส่วนสุดท้ายแล้วนะครับมันจะเป็นเนยที่มาเป็นแผ่นนะครับแผ่นหนึ่งเนี่ยก็จินตนาการนะครับอันนี้เหลือเศษ1ส่วน4มันจะแผ่นประมาณเท่านี้นะครับตามร้านเบเกอรี่มีที่ที่พลพักอยู่แถวเอกมัยนะครับพลก็จะไปซื้อที่ Kitchen World นะครับจะเป็นเนยฝรั่งเศสแล้วก็แผ่นหนึ่งเนี่ย1กิโลในการขึ้นรูปเนยเนี่ยครับเราพยายามให้มันโดนมือเราน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเนยก็ควรจะเย็นพลก็เลยจะใช้กระดาษไข2แผ่นครับขึ้นรูปเป็นลักษณะไหนจินตนาการง่ายๆนะครับว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้องเนยเนี่ยครับสอดเข้าไปในตัวแป้งตัวโดครัวซองของเราตอนนี้เนี่ยเขามีขนาดอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับคนจะทำให้เขาเนี่ยยาวขึ้นมาประมาณสัก2ส่วน3ของเจ้าไม้ครึ่งแป้งนะครับแล้วก็กว้างออกมาอีกสักประมาณเท่าตัวคนก็พยายามจะให้โดนมือน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ามือของเราเนี่ยมีความร้อนนะฮะแล้วก็การที่เอาเนยมารีดไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ารีดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้เอากลับไปแช่เย็นด้วยนะครับเวลาที่เราเอาแป้งออกจากตู้เย็นแล้วใส่เนยเข้าไปเนี่ยครับอุณหภูมิที่ดีที่สุดก็คือขอให้เนื้อสัมผัสของเนยกับเนื้อสัมผัสของโดเนี่ยมีความใกล้เคียงกันเวลาที่เรารีดปุ๊บเนี่ยมันจะไปด้วยกันไม่ใช่ว่าโดแข็งกว่าเนยหรือเนยแข็งกว่าโดนะครับจุดหมายของเราก็อยู่ที่ตอนนี้มันยาวแค่ประมาณ1ส่วน3ของไม้ใช่มั้ยครับเราจะไปให้ประมาณ2ส่วน3แล้วจะเอาให้เขากว้างขึ้นประมาณสักอีก1เท่านะครับนี่ครับเราไม่ใช้มือจับนะครับดังนั้นเราใช้กระดาษไขเนี่ยเป็นตัวช่วยครับผมเนยออกมาจากตู้เย็นจะเย็นนิดหนึ่งนะครับเราก็จะถูกเขาครับเวลาทำงานพวกนี้สำคัญนะครับห้องก็คืออย่างน้อยเปิดแอร์นะครับและโต๊ะที่เราทำเนี่ยก็อย่าให้ร้อนเวลาพลทุบปุ๊บบางทีก็ดึงกระดาษไขขึ้นมาบ้างนะครับเพื่อให้กระดาษเขาไม่ย่นแล้วก็วางลงไปใหม่แล้วก็ทุบต่อครับเราทุบบ้างเรารีดบ้างนะครับถ้าเขาไม่สี่เหลี่ยมหรือว่าเขาเบี้ยวไปเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราตัดแต่งได้นะครับเอาละครับลองดูนะฮะผลก็จะลองวัดดูเอ๊ะตัดมาแล้วนะฮะประมาณ2ส่วน3นะครับเราลูดออกนะครับเห็นไหมฮะผลก็จะเริ่มตัดแต่งแล้วครับนี่ครับส่วนนี้เอามาแปะตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับผลก็พยายามทำให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเท่าที่มันเป็นไปได้ครับเราก็ต้องพยายามให้เขามีความหนาเท่าๆกันนะครับลองดูนะครับตอนนี้เนยของพลอยู่ในรูปทรงที่ประมาณ2ส่วน3แล้วนะครับกว้างขึ้นมาสักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับใช้ได้แล้วครับผมเราจะเอาเนยที่เราขึ้นรูปเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้กลับไปแช่ตู้เย็นครับแล้วพอแป้งของเราครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเอาแป้งออกมารีดแล้วก็ยัดไส้เนยเข้าไปครับครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับในการที่เราจะรีดแป้งโดของครัวซองนะครับเราจะใช้เจ้าไม้คลึงก็ทำได้นะครับแต่ขอสารภาพครับว่าในชีวิตก็เคยทำสักประมาณ 2-3 ครั้งนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องมีความสม่ำเสมอนะครับถ้าไม่สม่ำเสมอเนี่ยเนยมันก็จะปลิ้นเนยมันก็จะแตกนะครับดังนั้นวิธีการง่ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นถ้าเกิดตามร้านเขานะครับเขาก็จะมีเครื่องรีดที่เป็นสายพานแบบเป็นไฟฟ้าเครื่องหนึ่งหลายแสนนะครับแต่ของที่พลใช้อยู่เนี่ยเป็นตัวช่วยแบบกลางๆเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้มานานมากแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเก็บกล่องไว้ด้วยนะครับจะได้ให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นลักษณะนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากได้ก็ Kitchen World เขานำเข้า Kitchen World ก็อยู่ตรงเอกมัยซึ่งเดี๋ยวพลจะเอาเครื่องออกมาไว้ก่อนเครื่องนี้นะครับพอเนี่ยครับเราดึงเจ้าหน้ากากของเขาออกมานะครับเราก็ดึงขาตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูว่า
ถนัดซ้ายถนัดขวาอยากจะให้มันอยู่ด้านไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับพี่พลก็จะยกอันนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะเอียงขึ้นมานะฮะด้านในมันจะมีแบบความหนาของตัวโดนะครับเราก็จะไปเริ่มที่ตรงที่หนาสุดก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมันเกาะได้ทั้ง2ด้านเลยเราอยากจะเกาะด้านไหนก็ได้อ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเกาะด้านนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เอามาชนกันนะครับตัวนี้งอไม่ได้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วรู้สึกว่าตอนหลังเขาจะมีออปชันออกมาด้วยนะครับว่าเป็นแผ่นเล็งรูดที่รักษาความเย็นได้ดีเพิ่มขึ้นหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ยังไม่เคยใช้ก็ใช้อันนี้เพราะว่ามันมากับเครื่องเดี๋ยวนะฮะลืมไปอีกอันนึงมันจะต้องมีที่แบบว่าเอาไว้ช่วยหมุนนะครับที่เอาไว้ช่วยหมุนเขาออกแบบมาเก๋มากมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ดึงออกมาอย่างนี้แล้วเราก็จะดึงออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยเอาตรงนี้ออกมานี่นะฮะด้านนี้มันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเนยนี่เวลาไปแช่เย็นเนี่ยครับเมื่อกี้เอาถาดรองไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้มันงอนะครับตอนนี้เรามีเนยนะครับทุกอย่างเย็นนะครับเนยเนี่ยเมื่อกี้ที่เราบอกแล้วว่าไปแล้วนะครับว่ามันอยู่ที่ประมาณ2ส่วน3ของไม้นะครับเดี๋ยวเราจะรีดแป้งให้ออกมาประมาณสักเท่ากับตัวไม้นะครับแล้วก็วางเนยลงไปนี่นะครับโดของเราก็ค่อยๆดึงออกมานะครับแป้งนัวนะครับผมสิ่งที่พี่พลทำนะครับก็คือเรานวลแป้งหน่อยนะฮะนวลแป้งนวลมือนวลอะไรของเราเนี่ยนะครับในจังหวะแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้องเนยเนี่ยเข้าไปในตัวแป้งก่อนใช้มือขยายเขานิดนึงนะครับไปทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ยกแป้งเป็นจังหวะไปนะครับเพื่อให้แป้งเขาผ่อนคลายนะครับเราลองดูนะครับใกล้กับไม้อย่างเย้ใกล้แล้วนะครับแล้วเราก็ลองการที่มันอยู่บนกระดาษไขนะครับเราวางได้แป้งอ้วนกว่าเนยยังได้แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดพี่พลเลื่อนลงมาเนี่ยมันประมาณ2ส่วน3ยังได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเราก็จะมายัดเนยเข้าไปในแป้งแล้วนะครับง่ายๆครับพอเรามีกระดาษไขชีวิตเราก็ดีขึ้นดึงออกมานะครับเสร็จปุ๊บพี่พลก็วางลงไปให้เขาอยู่ในจังหวะที่2ส่วน3ของข้างล่างนะครับลูบๆนิดนึงเพื่อให้ติดกับตัวโดนะครับแล้วก็นี่ครับผมปั๊บลงมานะฮะลองเห็นภาพไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติเราแบ่งโดนี่เป็น3ส่วนนะครับเนยก็จะอยู่ประมาณ2ส่วนนะครับเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะมาห่อเขาการห่อครั้งแรกเนี่ยเราเอาตรงนี้ลงมาใช่ไหมครับมันก็จะกินพื้นที่ไปประมาณ1ส่วน3ละนะครับพี่ผลก็จะพลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราใช้ที่ตัดช่วยหน่อยคือกดลงไปนะครับให้เนยสามารถงอตัวได้แล้วก็พับไปอีกครั้งหนึ่งนี่ครับผมพอพับไปอีกครั้งหนึ่งนี่ครับก็เป็นการที่ว่าเราเอาตัวเนยเข้าไปอยู่ด้านในแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มรีดแล้วนะครับณตอนนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะเมื่อกี้เราพับด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยครับเราจะรีดให้ด้านนี้ยาวแล้วก็พับด้านนี้นะครับซึ่งเราจะเรียกเป็นการพับครั้งที่1นะครับเราจะพับอย่างนี้ทั้งหมด3ครั้งเริ่มจากตอนนี้นะครับแต่ก่อนที่พี่พลจะรีดให้เขายาวด้านนี้นะครับเราอยากให้เขาอ้วนขึ้นอีกนิดนึงดังนั้นเราก็จะรีดด้านนี้ก่อนครับในการรีดก็เช่นกันนะครับตอนนี้แป้งนวลก็จะเข้ามามีบทบาทละอันนี้พี่พลก็เริ่มจากหนาสุดก่อนแล้วก็ลองหมุนซิว่ามันผ่านได้ดีไหมมันผ่านได้ดีเราก็ดึงกลับนะครับอันนี้เราก็ยกโดได้ละพี่พลก็มีความรู้สึกว่ามันยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ลดลงมานะครับเขาจะมีตั้งแต่เบอร์25ค่อยๆลงมาทีละ 2.5 นะครับแล้วเราก็รีดต่อมาเบอร์20ตอนนี้เราจะยืดด้านข้างของเขาก่อนนะครับพอมันอ้วนได้ปักสักประมาณหนึ่งนะครับพี่พลเปลี่ยนทางแล้วครับผมแล้วเราก็มารีดตามยาวแล้วครับผมพยายามให้เขาอยู่กลางๆบอร์ดนะครับแล้วเราก็จะค่อยลดเข้ามาตอนนี้เดี๋ยวจะบอกหมายเลขไปเรื่อยๆนะครับมาถึงหมายเลข15แล้วก็อย่าไปกระโดดข้ามหมายเลขนะครับเราค่อยๆไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับตอนนี้มา12ครึ่งแล้วก็ลูดกลับนะครับมา10สำหรับที่พลทำนะครับพลวาดถึงแค่5ก็หลูแล้วนะครับไม่ต้องไปถึง 2.5 2.5 เนี่ยคือตอนที่ตัวไฟนอลของเราแล้วนะครับ
บางทีเนี่ยความกว้างความอะไรมันไม่เท่ากันเราใช้มือช่วยนะฮะได้มาถึงจังหวะที่สุดท้ายแล้วนะครับที่เราต้องการก็คือจังหวะที่5นะครับนะฮะเวลาที่เขารีดเรายกโดช่วยด้วยได้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมาสุดอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวเราจะต้องเคลื่อนตัวโดของเรานี่นะครับอุ้มเขานิดหนึ่งโอเครอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับของพี่พลแล้วนะครับใช้มือช่วยเขานิดๆหน่อยๆได้ครับเสร็จปุ๊บนะฮะลองจินตนาการนะครับเมื่อกี้เราใส่เข้าไปทางด้านแบบจากตรงที่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราพับมาเป็นด้านนี้แล้วเรายืดเขายืดเสร็จแล้วนะครับใช้มือช่วยเขาได้เล็กน้อยนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะพับ3ครับผมเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นเทิร์นแรกนะครับที่เราพลิกอย่างนี้โดยที่ว่าไส้ไปอยู่ตรงกลางแล้วอ่ะณตอนนี้นะครับพี่ผลก็จะนวลเขานิดๆหน่อยๆนะครับเช่นเดิมเลยครับเราจะรีดด้านนี้ก่อนแต่เรากลับมาเริ่มที่กว้างสุดก่อน25นะครับผ่านได้ง่ายได้มากลดไปเลยครับ15 10ด้านนี้พอละนะครับเรามายืดด้านอีกด้านหนึ่งครับสิบห้านะครับมันเริ่มไหลมาด้านปลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่พลทำพี่พลก็คือจะกระเถิบโดเขาเล็กน้อยครับผมมาที่เบอร์สุดท้ายนะครับสุดท้ายของที่เราต้องการนะครับก็คือ5ครับผมหลังจากนั้นนะครับวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือปัดแป้งนวลออกครับแล้วก็พับเป็น3ตอนเราก็จะเลือกละเอ๊ด้านนี้มันตรงกว่ามันสเตรทกว่านะครับอาจจะให้มันอยู่ด้านนอกไอ้ด้านที่เราทำไว้ไม่ค่อยสวยอ่ะเราดึงเข้ามาด้านในแล้วก็แน่นอนครับปัดแป้งครับแล้วก็พับเข้ามาปิดนะฮะการเก็บก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรครับฟิล์มนะครับฟิล์มถนอมอาหารถ้าเผื่อใครแบบว่าขี้ลืมก็เขียนโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าเราเทิร์นไปแล้วกี่เทิร์นอะไรยังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวพลก็จะไปพักในตู้เย็นตอนนี้ก็ประมาณสัก2ทุ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารีดแป้งกันต่อครับเอาละครับวันรุ่งขึ้นเช้านี้สดใสแล้วนะฮะคนไม่ได้พักถึง24ชั่วโมงก็ประมาณเลย10ชั่วโมงนะครับโดตอนนี้ก็จะเย็นๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทำเทิร์นที่3นะครับแล้วหลังจากเทิร์นที่3ปุ๊บเราก็จะทำให้เป็นแผ่นบางแล้วครับและทีนี้เราก็จะตัดขึ้นรูปละแป้งนวลของพลก็ยังอยู่นะฮะแต่เมื่อวานนี้ก็คือว่าก่อนที่เราปิดครัวเราก็ห่ออะไรไว้นิดๆหน่อยๆนะครับแป้งนะครับแป้งนวลก็นวลลงไปทั่วๆนะครับเดี๋ยวพลก็จะเอามารีดอีกนะครับตอนนี้เราพับมาอยู่ด้านนี้เห็นรอยพับใช่ไหมครับเดี๋ยวพลจะให้เขากว้างขึ้นนิดหนึ่งดังนั้นเราจะรีดด้านนี้ก่อนนะครับพลไปที่ตรง25ก่อนนะครับก็คือกว้างที่สุดละกันนะครับแล้วก็ครึ่งโดนะครับเราก็อาจจะพลิกด้านไปมาอะไรอย่างเงี้ยครับคือตรงนี้มันไม่มีกฎตายตัวนะครับว่าแบบพลิกกี่ครั้งอะไรกี่ครั้งดังนั้นเพื่อนๆต้องไปตามเหมือนว่าไปตามเซนส์ของตัวเองนะครับไปตามความรู้สึกของตัวเองเลยนะครับถ้าเผื่อสมมุติว่ารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกฝืนๆมันมากก็อาจจะซ้ำที่ความหนาเดิมก่อนนิดนึงนะฮะโอเคเมื่อกี้ด้านนี้ซึ่งมันจะเป็นด้านกว้างใช่ไหมครับมันกว้างออกมาพอที่ผลรู้สึกว่าพอละนะครับเราก็พลิกมาอีกด้านนึงเลยนะฮะแล้วมันก็ยังไม่รู้สึกว่ามีความว่าเนยแตกเนยปิ้นหรืออะไรติดตรงบอร์ดนะครับเราก็รีดต่อไปได้เลยหลังจากนี้เราจะไม่คุยกันเยอะนะครับเราต้องทำงานเร็วๆนิดหนึ่งนะครับผลก็ค่อยๆลดลงมาเลยครับทีละสเต็ปยกขึ้นหน่อยนะครับมาด้านนี้หน่อย
โอเคมาถึงเบอร์5แล้วซึ่งจะเป็นเบอร์สุดท้ายนะครับแล้วครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับคนก็ปัดแป้งนวลออกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพับอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับบ้านใครมีตู้พรูฟแป้งนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีถ้าเผื่อไม่มีเนี่ยทุกวันนี้สิ่งที่พลทำก็คือว่าพลใส่ในเตาอบแบบที่เราไม่ได้เปิดความร้อนนะครับอันนี้พอเป็นรอบเทิร์นสุดท้ายปุ๊บนะฮะเราก็กลับมาที่ความหนาเท่าเดิมเราจะต้องออกแบบนะครับในรอบนี้ครับว่าเราจะทำครัวซองประมาณแบบตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพลจะเอาด้านกว้างก่อนนิดหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับให้กว้างขึ้นเล็กน้อยอันนี้พลรู้สึกว่ากว้างพอละนะครับพลก็จะเทิร์นมาอีกด้านหนึ่งเลยครั้งนี้พลจะรีดถึงเบอร์2ครึ่งนะครับเพราะเราจะขึ้นรูปแล้วแล้วก็ลดมาที่เบอร์สุดท้ายครับคือเบอร์2ครึ่งนะครับความหนา2มิลครึ่งพลช่วยพยุงแป้งนิดหนึ่งก็ได้เรียบเท่ากันดีทั้งแผ่นแล้วพอเรียบเท่าเดียวกันดีทั้งแผ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปแล้วครับผมนะฮะก่อนที่เราจะมาขึ้นรูปก็คือ เดี๋ยวจะเอาเครื่องนี้ออกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าโต๊ะของเราจำกัดเพราะฉะนั้นพลก็จะวางแป้งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่เย็นก่อนครับแป้งโดของพลเข้าไปในตู้เย็นได้ประมาณสักแค่1นาทีนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะรีดเพิ่มหรืออะไรเงี้ยครับเราใช้มือได้นะครับก็คือเพื่อให้มันมีขนาดใกล้ๆกันผลอาจจะใช้มือช่วยนิดหนึ่งนิดเดียวเราจะต้องดีไซน์แล้วว่าครัวซองเราจะตัวเท่าไหร่นะครับพลเอาด้านเนี้ยแหลมไปสั้นๆและด้านนี้แหลมยาวๆใช่ไหมครับเวลาที่เราม้วนเสร็จแล้วตัวมันอ้วนเนี่ยครับมันจะไม่มีที่ให้อยู่ข้างๆมันจะล้มลงมันจะเป็นลูกข่างนิดๆดังนั้นก็จะไม่ทำให้ตัวเล็กมากเกินไปหรือใหญ่มากเกินไปถ้าเผื่อจะทำตัวเล็กผมจะแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะทำตัวใหญ่หน่อยแล้วกันผมก็จะวัดอยู่ที่ประมาณสัก4นิ้วนะครับผมก็จะเริ่มที่ตรงนี้นะครับมุมนี้เป็น0นะครับมุมนี้4นิ้วปึ๊บ4แล้วก็จะมา8แล้วก็มา12นะครับเนี่ยครับคูณ4ไปเรื่อยๆตัวสุดท้ายได้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับมีเศษไม่เป็นไรแล้วเราก็ลองมาดูนะครับว่าเมื่อกี้เราเริ่มจากด้านนี้ใช่ไหมครับตัวแรกมันก็จะอยู่ประมาณนี้ทีนี้เราจะทำสับหว่างสับหว่างครึ่งหนึ่งของ4ก็คือ2นะครับดังนั้นตรงนี้ผลก็จะไปทุก2แล้วครับเช่นตรงนี้2ปึ๊บนะครับ2แล้วก็บวกไป4เป็น6เป็น2นะฮะขยับไปเรื่อยๆครับผมโอเคสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็จะทะแยงแล้วครับเราก็จะทะแยงอย่างนี้ครับถ้าเผื่อมีไม้บรรทัดก็ใช้ไม้บรรทัดด้วยก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องไปกดแป้งเขาแรงนะครับเชิบนี่ก็คือ1เส้นนะครับอันนี้ก็คือเส้นที่2ครับนะฮะเราก็จะได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราได้กี่ชิ้นชิบพอเราคล่องแล้วเราไม่ต้องพึ่งไม้บรรทัดก็ได้นะครับเศษข้างๆเราก็พับเป็นทรงอะไรไปก็ได้นะครับบ้าๆบอๆตามใจเราเนี่ยฮะมันไปได้ไม่ถึงครับผลก็กะเอานะครับเดี๋ยวเศษตรงนี้พลเอาไปไว้แถวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่2อันนี้นะครับพวกที่เหลือๆนะครับก็คือเราก็เอามาม้วนนะครับก่อนม้วนพลก็จะสะบัดนิดๆนะครับแต่ไม่ต้องไปบังคับเขามากนะครับเอาให้ปลายๆของเขายาวขึ้นนิดหนึ่งนะครับปัดแป้งนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็มาวางบนถาดของเรานะครับ
ถาดหนึ่งคนก็จะวางสักประมาณ 7-8 ตัวนะครับพูดถึงในเรื่องของการพรูฟนะครับถ้าเพื่อนๆจะวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเลยก็หาแบบพลาสติกหรืออะไรที่ใหญ่ๆที่มันคุมได้จริงๆนะครับที่เราคิดว่าอากาศไม่เข้าแต่เทคนิคของพลก็คือว่าเตาอบอันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นก็คือว่าอยู่ที่อุณหภูมิห้องจริงๆนะครับเข้าไปแล้วนะครับในการพรูฟเดี๋ยวเราก็จะจับเวลาไปนะครับ3ชั่วโมงเดี๋ยวพลมาดูถ้าเกิดสมมติว่า3ชั่วโมงรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบพรูฟขึ้นเต็มที่นะครับผลก็อาจจะไปสัก3ชั่วโมงครึ่งนะครับหลังจากที่พรูฟขึ้นเสร็จแล้วเราต้องออกมาทา Egg Wash นะครับซึ่ง Egg Wash เนี่ยสำหรับตัวผลจะชอบให้สีเข้มๆนะครับก็จะใช้ไข่ทั้งฟองตีให้แตกแต่เวลาที่เราตีแตกเสร็จแล้วเนี่ยบางทีพอระหว่างที่เราป้ายเนี่ยมันก็จะมีก้อนไข่ขาวที่ติดกันมาเป็นก้อนๆริ่มๆอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นส่วนมากผลจะกรองก่อนถ้าคนที่ไม่ชอบสีเข้มผสมน้ำไปสัก2ช้อนชาก็ได้นะครับผสมนมก็ได้นะครับเอาละครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะขึ้นตัวกันยังไงนะครับแล้วก็คลิปนี้เราทำขึ้นมาเพื่ออยากจะช่วยคนที่เดือดร้อนจากโควิดนะครับอันนี้เราก็มีเรื่องของการบริจาคถ้าเผื่อเพื่อนๆดูแล้วคิดว่าได้ประโยชน์นะครับก็สามารถบริจาคไปโดยตรงได้นะครับผลใส่รายละเอียดไว้ที่แคปชั่นแล้วนะครับและแน่นอนแป้งระฆังฟ้าที่ผลใช้ในการทำครัวซองสูตรนี้ก็ร่วมบริจาคกับเราด้วยครับเวลาผ่านไป3ชั่วโมงแล้วนะครับดูจากที่พรูฟขึ้นมาก็สวยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพออบมันก็จะขึ้นมาอีกนิดนึงตอนปลายๆก็ยุบตัวลงหน่อยนะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาครัวซองเนี่ยออกมาแล้วก็ทา Egg Wash นะครับในขณะเดียวกันก็จะตั้งเตาอบด้วยนะครับสำหรับเรื่องอุณหภูมิของเตาอบนะครับเราต้องศึกษาอุณหภูมิของตัวเองตอนสมัยที่พลเรียนสูตรนี้นะครับเชฟก็ให้เปิดเตาอบที่200ก่อนแต่พอจะเอาเข้าแล้วปุ๊บเนี่ยครับให้ลดลงมาเหลือที่170นะครับแต่หลังจากที่พลทำงานกับเตาอบส่วนตัวของพลนะครับก็ได้ค้นพบว่าอุณหภูมิที่เราชอบนะครับอยู่ประมาณที่170องศานะครับแล้วก็ใช้พัดลมปานกลางดังนั้นพลก็จะเซตไปก่อนเลยณตอนนี้นะครับพลจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่165ก่อนนะครับซึ่งเตาเนี่ยอุณหภูมิมันขึ้นเร็วมากประมาณ3นาทีก็ขึ้นแล้วนะครับในระหว่างนี้ตรงนี้มีไข่นะครับคือไข่ทั้งฟองที่เราตีจนเข้ากันแล้วนะครับแล้วก็กรองอีกครั้งหนึ่งนะครับเน้นนะครับว่าเป็นไข่ทั้งฟองดังนั้นเดี๋ยวลองดูสีของครัวซองที่พ่นได้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเข้มไปไม่ชอบสีเข้มอย่างนั้นก็ไปเจือจางด้วยนมด้วยน้ำได้นะครับเราจะไม่ใช้มือหยิบครัวซองเลยเคลื่อนแล้วนะครับจริงๆมันก็หยิบได้แต่เราต้องเบามือเราก็จะทาไข่บนครัวซองของเราเราอบของเราได้ที่แล้วนะครับอุณหภูมิขึ้นถึงละก็พร้อมเอาเข้าอบแล้วครับผมด้วยอุณหภูมิเท่านี้นะครับสำหรับเตาอบของพลนะครับพลก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 25-30 นาทีนะครับก็จะตั้งไว้ที่25ก่อนแล้วถ้าเผื่อเดี๋ยวเขาสวยแล้วสีได้ที่แล้วขึ้นเต็มที่แล้วก็เท่านั้นเลยครับสำคัญเช่นเดียวกันนะครับก็คือถาดที่ใช้อบส่วนตัวพลจะชอบใช้ถาดที่เป็นเหล็กนะครับไม่ใช้นอนสติกแต่ตัวเนี้ยเนื่องจากว่าในครัวซองมันก็จะมีเนยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอบเสร็จเราก็แซะๆนิดนึงมันก็ขึ้นแล้วเราไม่อยากจะทาเนยลงไปบนถาดอีกนะครับการนำความร้อนของถาดอบแต่ละชนิดก็แตกต่างกันนะครับในเรื่องของเวลาได้เยอะพอสมควรนะฮะสำหรับแป้ง500กรัมนะครับ2ตัวนี้ก็เป็นตัวแถมไปเล็กๆนะครับเป็นลูกหลานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ครัวซองของเราเย็นลงนิดนึงแล้วมาผ่ากันดูครับปกติแล้วนะครับเวลาที่พลทำครัวซองนะครับแล้วผ
ผลอยากจะเก็บไว้นานๆเนี่ยนะครับผลจะพักให้เขาเย็นลงและแช่แข็งนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อสมมติเราเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณสักวันที่2ก็ยังอร่อยนะครับส่วนวันที่3เนี่ยครับครัวซองเก่าเขาก็จะเอาไปแปรรูปไปทำเมนูอย่างอื่นอย่างเช่นทำพวกอัลมอนด์ครัวซองนะครับอัลมอนด์ครัวซองมันก็จะคือครัวซองเก่าเอาไปชุบในน้ำเชื่อมที่บางครั้งก็อาจจะผสมเหล้ารำไปนิดหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ทำครีมขึ้นมาโดยมีส่วนประกอบของอัลมอนด์ป่นนะครับแล้วก็มาโปะด้านหน้าแล้วก็ไปอบใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่บ้านไม่กี่คนแล้วเราทำครัวซองมาเป็นกองอย่างเงี้ยนะครับกินไม่หมดแนะนำครับตั้งแต่วันแรกนะครับพักให้เย็นลงเอาฟิล์มถนอมอาหารห่อเป็นตัวๆครับแช่ช่องแข็งไปเลยแล้วก่อนที่เราจะรับประทานนะครับอีก2อาทิตย์ก็ยังอร่อยนะครับเอาออกมาคลายความเย็นนิดนึงนะครับสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็นำเข้าอบที่160องศาสัก 5-6 นาทีอย่างเงี้ยนะครับก็อร่อยเหมือนอบมาใหม่ๆเลยนะครับเอาล่ะครับก็นี่นะฮะก็เป็นชั้นสวยงามประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้มาจากประสบการณ์ของเรานะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะฮะกว่าจะได้มาอย่างนี้ก็ผลก็ซ้อมมาหลายรอบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มาจากการฝึกฝนของเราด้วยลองทำกันดูนะครับเพื่อนๆแล้วมีคำถามอะไรถ้าเผื่อพี่พลตอบได้ก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับจะตอบให้แต่ถ้าเกิดตอบไม่ได้เนี่ยคนที่เก่งกว่าเข้ามาตอบแทนได้เลยนะครับเอาล่ะก็เป็นคลิปที่นำมาฝากเพื่อนๆกับการกักตัวอยู่บ้านนะครับขอให้กักตัวให้อย่างแบบสบายใจแล้วกันนะครับแล้วก็ทำตัวเองให้ปลอดภัยมากที่สุดขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มีเนื้อหาสาระดีๆอีกจะเอามาฝากเพื่อนๆครับขอบคุณที่รับชมครับ